สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มาดูเรื่องของราคาทองคำนะครับตอนนี้สําหรับท่านที่ลงทุนทองคำนะครับหลายท่านนะถ้าลงทุนในระยะสั้นนะก็ใจแป้วเหมือนกันนะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนในรูปนะครับแกว่งที่วันละ20นะสามสิบนะดอลลาร์นะครับต่อนะเออออนทองคำนะถ้าเราดูตามรูปนะครับนะสวิงไปสวิงมานั่นะเอง นะเปลี่ยนจากเส้นสีฟ้าไปสีส้มสีส้มไปสีดำเนี่ยนะแกว่งทีนะประมาณยี่สิบนะสาเหรียญนะก็เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกที่ต้องบอกว่ายังไม่ผ่านพ้นวิกฤตนะที่เริ่มในปี2020นะในกระบวนการของเกรดรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปใหญ่ทางเศรษฐกิจการเงินก็ยังคงดำเนินไปนะมันเปลี่ยนจากสภาวะที่ล็อกดาวน์เศรษฐกิจฝืดนะครับกานะร หาไรายได้ฟืดเนี่ยก็มาเป็นคลายล็อกดาวน์นะครับก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นก็นํามาซึ่งปัญหาเงินเฟอ้อเกิดคอขวดนะทางฝั่งอุบทานนะเกิดเอ่อความเสียหายทังฝั่งอุปทานและเป็นที่มานะครับทำให้ราคาข้าวของแพงขึ้นนะค่างเงินในกระเป๋าเราด้อยค่าลงเกิดเป็นสภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นยุโรป มาเอเชียรมารวมมาถึงบ้านเราด้วยนะครับเงินเฟอ้อจากที่เคยเห็นต่ำๆนะครับประมาณ1-2%เนี่ยนะก็พุ่งไปอย่างในยุโรปเนี่ยล่าสุดเนี่ยขึ้นไปยังตัวเลข2หลักอยู่นะครับ10%นะในเขตของยนะูโรโซนในสหรัฐก็ลงมาที่ประมาณเอ่อ7%กว่าแล้วนะในบ้านเราก็อยู่แถวๆนี้นะครับประมาณ7%นะครับเพราะนั้นสิ่งนี้นะก็เรียกว่า เราจะต้องกระจายทรัพย์สินให้ดีนะซึ่งผมก็ได้บอกไปตั้งแต่เมื่อหนึ่งถึงสองปีที่แล้วว่ากระจายทรัพย์สินให้ดีนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยยวดยานผานะสิ่งที่ป้องกันเศรษฐกิจฝืดเงินฝืดเงินเฟ้อนะไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือทองคานะกระจายไว้ในสัดส่วนที่มีให้เพียงพอนะครับในการผ่านกระบวนการของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่ในทศวรรษ2020นี้นะครับ Great Reset นะครับ วันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบผลตอบแทนนะว่าในวิกฤตนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับระหว่างบิตคอยนะกับทองคำใน1ปีที่ผ่านมาที่เป็นอย่างไรเรามาดูข้อมูลกันนะครับนะพบว่าราคาทองคำนะครับใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเคยขึ้นไปสูงสุดนะครับนะที่เหบาทนะทองคำ ที่บริสุทธิ์9 6 5นะมันเคยขึ้นไปสูงสุดที่บาทละ31,700บาทนะครับในช่วงประมาณเ,เดือนเมษายน65นะครับหลังจากที่มีสงครามในยูเครนนะผ่านไปได้หลายสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นนี่คือราคาทองคำที่ขึ้นไปสูงสุดนะครับในรอบ1ปีที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับราคาทองคำที่ต่ำสุด2 8นะ2 8บาทนะครับต่อ1นบาททองคา ที่ความบริสุทธิ์9 6 5เรนี่ยเราจะพบว่านะถ้าเกิดใครไปซื้อทองคำนะในช่วงก่อนเกิดสงครามยูเครนเนี่ยนะแล้วมันขึ้นไปสูงสุดนะเราจะพบว่าจะได้กำไรสูงสุดเลยนะครับในรอบปีที่ผ่านมาถึง11.51%นะถามว่าทำไมผมถึงไม่เรียกว่าเป็นการขาดทุนมากที่สุดละ่ะนะ1เป็นเพราะว่านะราคาทองคำนะถ้าเกิดใครก็ไปซื้อตอนที่มันต่ำ นะต่ำสุดเนี่ย2 8 0บาทเ,เมื่อ1ปีที่แล้วแล้วไปขายออกนะครับในช่วงที่มันสูงสุด31,700บาทเนี่ยท่านจะได้กำไรสูงสุดนะมันไม่ใช่การขัดทุนนะครับเพราะท่านซื้อต่ำแล้วขายสูงหรือขายแพงนะก็กำไรถึง11.51%นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับในช่วงที่ทองคำมันพุ่งสูงนะถึง31,700บาทเนี่ยนะนะใครตามกระแสช่วงนั้นนะครับ หนื่องจากไม่ได้ติดตามข่าวมาตลอดนะครับเห็นาราคาทองคําพุ่งก็เอาเข้าบ้างนะเข้าไปซื้อทองคําตอนช่วงเวลานั้นนะที่บาทละนะสามหมบาทเนี่ยแล้วท่านถือมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วท่านคิดจะขายนะนะผมก็เช็คข้อมูลในขณะที่ทําคลิปเนี่ยนะครับก็คือ7จธันวาคม65นะครับราคาทองคําในขณะนี้นะครับหบาทนะทองคําแท่งความบริสุทธิ์96.5%เอนี่ยอยู่ที่29,450บาท ทนะ่านเอามาคำนวณดูก็ปรากฏว่าถ้าท่านซื้อทองคําตอนที่มันแพงนะนะตอนนี้ถ้าท่านขายนะท่านขาดทุนไป7.1%นะขาดทุนในเป7.1%นะครับเพราะนั้นเห็นนะครับว่าการลงทุนทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่สูงมากนะมันอยู่ในช่วงประมาณนะบวกลบ10บนะบวกลบไม่เกิน20%นตะถ้าท่านลงทุนถูกจังหวะนะท่านก็บวกอาจจะบวก 10- 20%ทีเดียว แต่เกิดถ้าลงทุนผิดจังหวาดน่าจะติดลบได้เหมือนกันอย่างในกรณีน,นี้นะครับติดลบ7.1นะครับถ้าเปรียบเทียกบกับบิตคอยนะครับ1ปีที่ผ่านมานะบิตคอยนะเมื่อ1ปีที่แล้วราคา1เหรียญบิตคอยนะครับอยู่ที่1,692,816.58าบาทในขณะนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นจุดต่ำสุดของมันนะอยู่ที่หนึ่งเหรียญบิตคอยนะครับ594,110.63บาทนะถ้าท่าน ซื้อไว้ตั้งแต่1ปีที่แล้วเราท่านขายออกหรือถืออยู่ตอนนี้นะครับท่านขาดทุนไป64.9%บ64.9%ท่านเห็นไหมครับการแกว่งตัวของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นคริปโตเคเรนซีเนี่ยแว่งมากกว่าทองคำเยอะเลยนะครับก็เข้าขาย High Risk High Return นะส่วนอันไหนจะเป็น s a ม e ั a เบนของจริงก็ในวิกฤต1ปีที่ผ่านมาก็บอกเล่าผ่านตัวเลขเนี่ยแหละครับผมก็มานำเสนอเปรียบเทียบให้ฟัง นรก็จะเห็นว่าทองคํามีการแกว่งตัวน้อยกว่านะครับที่บิตคอยมีการแกว่งตัวมากกว่านั่นเองนะครับมีสีโปรโมชั่นมาแนะนํากันนะครับในเดือนนี้นะโปรโมชั่นแรกน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับก็ซื้อน้ำพึ่งป่าภูพาน700มิลลิตรสาขวดนะครับแถมฟรีเฮลตี้สแน็คนะขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงาดำออร์แกนิกขั้วบดถั่วไรสเสือออร์แกนิกนะครับหรือเป็นผักผลไม้ออร์แกนิก อบกรอบนะครับไว้ข้ามฟ้ายสองแพ็คนะครับราคาน้ำผึ้ง3ขวดรวมของแถมเนี่ยนะครับพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแต่ลดพิเศษเหลือพันบาททั่วนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับโปรโมชั่นที่สองนะครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการหลับสบายพักผ่อนให้เพียงพอน,นะครับจมูกข้าวหางงอกกาบ,บ้าผงชงดื่มทําให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 แคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานมังสวิรัติก็สามารถทานได้ โปรโมชั่นพิเศษ3กระปุกจากราคาปกติ900บาทนะครับเหลือเพียง799บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะที่เหมาะในช่วงฟุตบอลโลกดูฟุตบอลไปทานขนมไปแต่ต้องเป็นขนมเพื่อสุขภาพนะครับเฮลตี้สแ a ็คมีโปรโมชั่นพิเศษชุดเซต6อย่างนะครับถั่วไรเสือเม็ดมะม่วงหิมาพานข้วเกลือคุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกะเห็ดเข็มทองกรอบกระเจี๊ยบเขียวอบกรอบ กยนาอบกรอบนะครับ6อย่างนี้รวมทั้งสิ้น1ั4 0บาทพิเศษเหลือเพียง899บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับพิเศษสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะเกือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลล,ลดน้ำตาลฟรี2กล่องมูลค่า130บาทนะครับและโปรโมชั่นรักสุขภาพอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับผู้ที่ชอบทานกิมจิออร์แกนิก รสชาติต้นตำรับเกาหลีนะครับอุดมด้วยโปรไบโอติกไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดโซเดียมต่ำนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออยอจัดเก็บได้3เดือนกระปุกเล็กขนาด200กรัม120บาท3กระปุกปลูกปกติ360บาทนะครับเหลือเพียง300บาทกระปุกกลางขนาด450กรัม260บาท3กระปุกปลูกปกติ780บาทเหลือเพียง680บาทนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับท่านสนใจโปรโมชั่นใดนะครับก็ติดต่อโทรหรืออ,อดไลน์เข้ามาที่0-81 1> 8 1 5 0 7 6 6นคูณหน่ะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสกห0จศจะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะตามที่เราให้ฟังนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจซื้อเป็นของฝากของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ1 5 0 0บาทตามโปรโมชั่นนะครับจะลดเพิ่ม10%นะจากราคาโปรโมชั่นนะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่าน มาหาที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ